สวัสดีค่ะจากเพจเรียนปวยทานนิบอนอาร์ตนะคะวันนี้จะมาสอนทำเจ้ากุ๊กไก่นะคะนี่ค่ะมาเลยค่ะวันนี้น้ำจะใช้ริบบิ้น2สีนะคะเพื่อให้เข้าใจง่ายนะคะใช้เบอร์2ความยาวประมาณ30นิ้ว2เส้นนะคะพับทบครึ่งค่ะพับตัวครึ่งนะคะแบ่งนะคะสีชมพูอยู่ด้านขวาสีเหลืองด้านซ้ายจับแบบนี้นะคะเห็นไหมนี่ตรงรอยพับนะจับเส้นเดียวสีชมพูทับเส้นสีเหลืองแบบนี้สีชมพูก็นี่ค่ะเอามาอยู่ฝั่งเดียวกันหมดเลยสีเหลืองก็ทับลงก็จะได้ขัดกันแบบนี้เห็นไหมคะขัดกันแบบนี้นะจากนั้นเราจะเริ่มจากทำเส้นสีชมพูก่อนนะคะสีชมพูเส้นด้านบนนี้นะคะบิดไปด้านหลังให้ตั้งฉากกับเส้นสีเหลืองนะคะแล้วก็กดไปเลยเห็นไหมคะตั้งฉากกันแล้วต่อไปเส้นสีชมพูด้านหลังนะคะทับกลับมาให้ขนานกับเส้นสีเหลืองแบบนี้นะคะเห็นไหมคะจากนั้นจับนอนตะแคงนะคะเส้นสีเหลืองคู่ทั้งสองเส้นเลยนะเบี่ยงมาก่อนนะคะเบี่ยงออกมาเส้นสีชมพูด้านบนนะคะหิดไปด้านหลังอย่างนี้นะคะหิดไปด้านหลังตรงนี้ให้เป็น45องศานะคะไป90องศาสิจากนั้นเส้นสีเหลืองออกมาหนึ่งเส้นเห็นไหมคะปล่อยมาจากนั้นเส้นสีชมพูก็ทับเส้นสีเหลืองก็ปล่อยแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะหัวไก่มาเสร็จแล้วก็พลิกกลับค่ะกลับด้านนะคะสีชมพูด้านบนนะคะบิดไปด้านหลังให้ขนานกับเส้นสีเหลืองเห็นไหมคะแบบนี้ต่อไปเส้นสีชมพูนะคะบิดทับกลับมาให้ขนานกันเหมือนเดิมได้แบบนี้ใช่ไหมคะจากนั้นเราก็หยิบ2เส้นแบ่งนะคะเห็นซ้ายมือขวามือเห็นไหมคะสีชมพูอยู่ด้านล่างสีเหลืองอยู่ด้านบนเริ่มจากเส้นสีชมพูสีชมพูทางด้านขวามือนะคะทับเส้นชมพูซ้ายมือเพื่อให้เกิดมุมตรงนี้จากนั้นเส้นสีเหลืองทางด้านซ้ายทับสีชมพูสีเหลืองทางด้านขวาลอดใต้สีชมพูแล้วมาทับสีเหลืองอีกทีหนึ่งได้แบบนี้ต่อไปเริ่มจากเส้นสีเหลืองนะคะมุมที่2เส้นสีเหลืองด้านขวาทับเส้นสีเหลืองด้านซ้ายเป็นมุมอีกแล้วนะคะเส้นสีชมพูด้านซ้ายทับสีเหลืองชมพูขวาลอดใต้สีเหลืองแล้วก็มาทับสีชมพูอีกทีหนึ่งเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นก็ดันหัวไก่ขึ้นมาเห็นไหมคะดันหัวไก่ขึ้นมาแยกเป็นสองฝั่งเห็นไหมคะ
ะมาเราทำทีละฝั่งนะคะเมื่อแยกฝั่งแล้วก็จะเป็นแบบนี้เราจับเส้นให้ขนานกันนะจะได้เห็นว่าเป็นแบบไหนเราเริ่มจากเส้นสีเหลืองก่อนนะคะตรงนี้ให้โป่งๆเลยนะคะจะได้ง่ายในการทำขั้นตอนต่อไปเริ่มจากเส้นสีเหลืองสารขัดกันเลยนะสีชมพูอยู่ด้านบนกลับไปสีเหลืองต้องลงด้านล่างนะคะสารขัดกันต่อไปเส้นสีชมพูทับสีเหลืองแล้วก็ลอดช่องสีชมพูเห็นไหมคะขัดกันแล้วต่อไปพลิกค่ะทำอีกด้านหนึ่งพลิกนะคะเอานิ้วสอดเข้าไปตรงท้ายมันจะได้ง่ายนะคะด้านอีกด้านนึงก็ทำเหมือนกันค่ะเส้นสีชมพูเห็นไหมคะดูจากตรงนี้ว่าจะให้ขัดกันยังไงเส้นสีชมพูลอดใต้เส้นสีเหลืองนะคะแล้วก็มาทับเส้นสีชมพูแบบนี้เห็นไหมคะขัดกันแล้วต่อไปเส้นสีเหลืองทับสีเหลืองลอดใต้ชมพูเห็นไหมคะตรงนี้ขอให้หลวมๆไว้นะคะมันจะได้ง่ายในการขั้นตอนต่อไปนะตรงนี้อย่าเพิ่งแน่นนะคะได้แบบนี้แล้วก็กลับมาด้านหน้าแยกเป็นสองฝั่งเห็นไหมคะจับริบบิ้นแยกเป็นสองฝั่งเริ่มจากเส้นสีชมพูนะคะสีชมพูด้านขวาทับชมพูทางด้านซ้ายแบบนี้นะคะเส้นสีเหลืองด้านซ้ายทับชมพูเส้นสีเหลืองด้านขวาลอดใต้ชมพูและมาทับสีเหลืองโอเคงงไม่เอ่ย จากนั้นจับง่ายหน้าท้องมาเห็นไหมคะมันแยกเป็นสองฝั่งอีกแล้วทำทีละฝั่งนะคะเห็นไหมคะเราก็จะสองเส้นนี้ให้มาออกทางด้านก้นมันทำทีละเส้นนะคะสีชมพูเห็นไหมคะเราจะสานขัดกันตรงนี้จะยากหน่อยนะคะเพราะเส้นมันจะทับกันดูช้าๆนะคะสีชมพูลอดใต้ชมพูเห็นไหมคะขัดกับสีเหลืองต้องมาเห็นไหมคะให้ขัดกันต่อไปเส้นสีเหลืองนะคะเวลานั้นก็ดันสีชมพูหน่อยนะคะแล้วใช้นิ้วแยกเอาเส้นสีเหลืองทับชมพูก็มาลอดใต้สีเหลืองเห็นไหมคะเส้นมันจะทับกันอยู่เราพยายามใช้นิ้วแหวกเอาเนาะทับสีเหลืองแล้วทับชมพูลอดสีเหลืองแล้วก็ทับชมพูก็ลอดสีเหลืองเห็นไหมคะเป็นแบบนี้ด้านนี้เสร็จแล้ว1ด้านต่อไปมาอีกด้านหนึ่งพลิกช้าๆเห็นไหมคะเอานิ้วสอดเข้าไปตรงก้นเห็นไหมคะจะมีสองฝั่งที่เราต้องสอดเริ่มจากเส้นสีชมพูนะคะเห็นไหมคะมีสองเส้นชมพูทับชมพูลอดสีเหลืองเห็นไหมคะให้มันขัดกันจากนั้นก็ทับชมพูแล้วก็ลอดสีเหลืองเห็นไหมคะพอเสร็จเส้นก็จะดิ่งลงด้านล่างแล้วก็ฟื้นมาหน่อยให้มันไปด้านบนเห็นไหมคะจากนั้นเส้นสีเหลืองก็สานให้ขัดกันอันนี้ชมพูทับแล้วอันนี้ชมสีเหลืองก็ต้องลอดข้างใต้เห็นไหมคะขัดกันตรงนี้เอานิ้วแยกหน่อยนะคะทับแล้วต่อไปก็ลอดใต้สีชมพูแล้วก็ทับเส้นสีเหลืองแบบนี้แค่นี้ค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือดึงแต่ละเส้นให้กระชับนะคะค่อยๆดึง
ดึงทุกเส้นเลยค่ะแล้วก็ดูตรงนี้ตรงคอมันยังโป่งอยู่เราก็ค่อยๆไล่ไปทีละเส้นดึงนะคะตรงไหนมันโป่งอยู่ก็ไล่ไปนะคะเห็นไหมคะค่อยไล่ไปทั้งสองสีเลยนะคะสีเหลืองสีชมพูไม่เอ่ยเราก็ได้แล้วไก่หนึ่งตัวเห็นไหมคะเหมือนลักษณะคล้ายกับปลาทองเลยเห็นไหมคะจากนั้นเราก็ใส่เหรียญตรงด้านหลังนะคะด้านหลังก้นเข้าไปแล้วก็ถึงขั้นตอนหางจะตัดก็ได้หรือว่าปล่อยยังไงก็ได้นะคะตัดแบบนี้ เห็นไหมคะคล้ายๆไก่ตัวผู้อันนี้ม้วนหางเหมือนไก่ตัวเมียแล้วแต่นะคะหรือจะปล่อยไว้อย่างนี้ก็ได้ก็ฟุ้งฟริ้งดีนะคะแต่ถ้าตัดยังไงก็ได้นะคะอันนี้น้ำตัดตามยาวค่ะแล้วก็เฉียงถ้ามีกรรไกรซิกแซกก็ได้นะคะแล้วก็จับได้แล้วไก่หนึ่งตัวเห็นไหมคะเสร็จแล้วไม่เห็นยากเลยใช่ไหมนี่นะคะถ้าติดตาก็ใช้ตา8มิล นะคะติดระหว่างกึ่งกลางนะคะตรงนี้เลยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย